ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสูร่รายการทันโลกทันธรรมพบกับนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตดิฉันชุลีพรช่วงลังสีพร้อมสาระดีๆทันโลกและมุมมองธรรมะทันธรรมจากการถ่ายทอดหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระครูปรหลัดสุวัฒนโพธิคุณท่านผู้ชมคะการขบสอนหรือการนอกใจเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของตนเองเลย อีกทางก็ไม่มีใครอยากเป็นคนรักอย่างลับๆของคนอื่นค่ะแล้วแปลกใจไหมคะว่าแล้วทำไมความสัมพันธ์ต้องห้ามถึงเกิดขึ้นได้วันนี้รายการของเรามีคำตอบค่ะแต่เรื่องเราจะเป็นอย่างไรไปเรียนถามคุณหมอชัดชัยกันเลยค่ะคุณหมอคะอยากทราบว่าเหตุอันใดคนเราถึงต้องนอกใจกันไปเป็นมือที่สามของคนอื่นหรือไปคบซ้อนกับคนอื่นแต่ขอเหตุผลแบบ เอาใจคนนอกใจนิดนึงโดยมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพันธุกรรมอะไรมาเกี่ยวด้วยนะคะครับคือการนอกใจเนี่ยเป็นปัญหาคู่โลกมายาวนานนะครคะเสร็จแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับและก็เมื่อม่นานมานี้เองนะฮะร,ริชาร์ดฟรายแม,ยมนเนี่ยผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาคลินิกของมหาวิทยาลัยแพทย์วยคอเนลนะครับเขาไปค้นพบนะฮะว่า คนที่มีระดับของโดปามีนในกระแสเลือดสูงเนี่ยมากกว่า50เปซ็นเป็นคนนอกใจโอ้เหรอคะรับดิฉันขอถามแบบสงสัยจริงๆเลยนะไอ้โดปามีนเนี่ยมันผลิตออกมาก่อนหรือหลังจากการนอกใจอะในระดับของโดปามีนเนี่ยครับเป็นระดับของสารสื่อประสาทในสมองซึ่งทุกคนมีหมดถ้าเราไม่มีโดปามีนเนี่ยเราจะซึมเศร้านะฮะเราก็จะไม่มีแรงแต่ว่าโดปามีนเป็นสารของการบ้าพลัง เพราะฉะนั้นสารโดามีนเองมีมาก่อนม,ม,มีมาก่อนหมายถึงว่ามีมันทุกคนในการศึกษาครั้งนี้ครับเขาก็พบว่าระดับของสารโดปามีนปกติเนี่ยก็โอเคก็คือก็คนปกติทั่วไปแต่ในกลุ่มคนพิเศษที่มีสารโดปามีนสูงเนี่ยในกลุ่มนั้นน,นะครับเกินครึ่งเนี่ยเป็นคนนอกใจด้วยก็ค,คือมันอาจจะเกี่ยวข้องกับระดับของสารโดปามีนอันนั้นก็เป็นงานศึกษาเริ่มต้นแล้วก็ยังพบอีกนะครับว่ามันมี ฮอร์โมนอีกสองตัวนะครับค,คือออกซิโทซินกับวาโซเพรสซินค่ะถ้าพูดกันง่ายๆฮอร์โมนสองตัวนี้เนี่ยเป็นฮอร์โมนแห่งการรักเดียวใจเดียว<อ>ง่ายง่ายเพราะออกซิโทซินเนี่ยชอบออกมาตอนที่เรามีเพศสัมพันธ์นะเสร็ลนะครับก็จะฮอร์โมนเหล่านี้ออกมาค่ะแต่เขาพบนะฮะว่าในมนุษย์บางคนเนี่ยเขามียีนที่ไปควบคุมหรือไปกดไม่ให้ออกซิโทซินเนี่ยไปจับกับตัวรับค่ะ พราะฉะนั้นก็เลยทําให้ว่าเขาพบว่านะครับถ้าเรามียีนตัวเนี้พูดง่ายยีนไปกดการรับออกซิโตซีนขึ้นเนี่ยพบว่า40%ของผู้หญิงแล้วก็63%ของผู้ชายที่มีการทํางานของยีนตัวนี้เยอะจะมีพฤติกรรมนอกใจครับอืมแหมแล้วมีการทดลองอะไรลึกซึ้งไปถึงเขาสรุปได้อย่างนี้อะคะมีการทดลองในหนูด้วยนะครับคือว่าธรรมชาติเนี่ยมีหนูพันหนึงที่เรียกว่าหนูแพรรี จะเป็นหนูที่มีพฤติกรรมรักเดียวใจเดียวก็คือมีคู่ครองเพียงตัวเดียวนะครับไม่ยอมเปลี่ยนเลยนะตลอดชีวิตนะจนตายเลยโอ้ดีจังเลยหนูพวกนี้น่ารักค่ะเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาก็สังเกตการหลั่งออกซิโทซินนะครับของหนูแฮร์รี่ก็พบว่าออกซิโทซินจะหลั่งออกมาหลังมีเพศสัมพันธ์น,นะฮะแล้วก็ไปจับกับตัวรับทําให้เกิดความเรียกว่ารักเดียวใจเดียวนี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยได้มีการเอา หนูแพรี่นี่นะครับแล้วก็ฉีดสารตัวหนึ่งซึ่งไปยับยั้งการจับตัวรับของออกซิโทซินหมายถึงว่าฮอร์โมนออกซิโทซินยังออกมาเหมือนเดิมนะแต่เข้าไปเข้าไปทำงานไม่ได้แล้วอย่างนี้หนูจะเจ้าชู้ขึ้นไหมคะใช่ครับเพรากฏว่าหนูแพรรี่เปลี่ยนพฤติกรรมไปกลายเป็นหนูที่มีพฤติกรรมเจ้าชู้สมองนี่ไม่สามารถสร้างบอนดิ้งได้ระหว่าง ความสัมพันธ์ทางกายกับความสัมพันธ์ทางใจอค่ะออกซิโทซินมันเป็นเหมือนสารที่แห่งความรักเดียวใจเดียวมันเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางกายให้กลายเป็นความสัมพันธ์ทางใจที่ลึกซึ้งแล้วก็ผูกพันนะผูกพัน,นมากๆจนจนไม่ยุ่งกับใครเลยอะครับทีนี้เขาไปทดลองอีกกับหนูมอนเทนนะฮะซึ่งหนูมอนเทนเนี่ยเป็นหนูพิเศษที่ไม่มีตัวรับออกซิโทซินในร่างกาย ไม่มีเลยอย่างนี้ก็คัสโนว่าธรรมชาติหนูมอนเทนก็คือเป็นหนูที่แบบเปลี่ยนคู่ไม่ซ้ําเลยค่ะนะไม่เคยไม่รู้จักใครเลยเปลี่ยนตลอดเวลาด้วยนะฮะวันไหนสแตนตลอดใช่ไหมคะใช่ใช่ในหนูมอนเทนนี่เราตรวจดูแล้วพบว่าไม่มีตัวรับฮอร์โมนออกซิโทซินถึงจะหลังอ,ออกมาก็ทํางานไม่ได้เพราะไม่มีตัวรับอ๋อถ้าฉีดเข้าไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะไม่มีตัวรับก็มีการทดลองเลยไงโดยการฉีดออกซิโทซินนะเข้าไปในหนูมอนเทน คือให้เหมือนกับจำลองว่าเป็นหนูแพรี่อย่างนั้นนะแต่ปรากฏไม่ได้ผลเพราะว่าแม้ว่าจะได้รับออกซิโทซินเนี่ยหนูมอนเทนก็ยังไม่ไม่มีการลดพฤติกรรมเปลี่ยนคู่ไปได้เลยเ,ลยเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยสรุปไปได้ว่าไอ้ความมั่นคงในในคู่รักอย่างที่พูดกันแต่แต่ต้นนั้นเนี่ยฮะมันเป็นการทํางานของฮอร์โมนครับ,รบแล้วสาเหตุที่2ของการนอกใจล่ะคะอันนี้ก็คือเป็นพฤติกรรมแหกกฎนะแหกกฎอืมก็คือว่าประเภทพวกที่ เลือกที่จะทําอะไรก็ตามนะฮะเพื่อให้ชีวิตตัวเองมีสีสันโดยเอาอารมณ์เนี่ยเป็นตัวนำนะครับ<ะ>แล้วก็เป็นคนที่เลือกพฤติกรรมโดยหวังแค่ความสุขที่เฉาอยู่เฉพาะหน้า<ะ>แล้วไม่คำนึงถึงปัญหาที่จะตามมานะครับนั่นก็จะเป็นพฤติกรรมเรียกว่าพฤติกรรมไม่ไม่ดูกฎเกณฑ์น,นะฮะแล้วก็เอาใจตัวเองเป็นหลักโอ้ดิฉันว่าเอาแต่ใจตัวเองมากกว่าใช่เอาแต่ความสุขเฉพาะหน้าจริง ก็ล,ลองตั้งกฎสิว่าห้ามมีภรรยาคนเดียวต้องมีหลายๆคนเขาจะมีไหมเขาต้องเห็นแก่ตัวมากกว่านะค่ะแล้วมีสาเหตุอื่นไหมคะที่ทําให้คนนอกใจครับก็คือการสูญเสียนะฮะความรู้สึกที่เป็นตัวตนทางสังคมแล้วก็ตัวตนทางครอบครัวอย่างเช่นถ้าในคู่ครองนะฮะรายได้แตกต่างกันมากนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็อาจจะน้อยหน่อยเรื่องนี้ แต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายขึ้นมาเ,<อ>เขาก็ยุตสึกว่าเหมือนกับบทบาทมันเปลี่ยนไปบทบาทแทนที่จะเป็นไรายได้หลักของบ้านเนี่ยกับกลายเป็นต้องพึ่งภรรยาเพราะว่าค่านิยมมีอยู่ว่าผู้ชายต้องเป็นผู้นําผู้ชายต้องเป็นผู้เลี้ยงดูใช่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเล่นบทบาทในสังคมไม่ได้ก็เลยไปหาบทบาทผู้ชายที่ข้างนอกบ้านแทนอ๋อไปหาคนที่แบบว่าเขาเลี้ยงดูได้แล้วเขาก็คอยเลี้ยงดูส่งเสียค่ะ,คะ จริงๆแล้วมันเป็นเหตุผลทางใจมากกว่านะคะใช่ค่ะคไม่น่าจะเอาสังคมมาอ้างทีนี้ในส่วนของคนที่เป็นมือที่สบ้างคนที่ไปเป็นมือที่สเป็นคนรักในความลับของคนอื่นเนี่ยเขามีสาเหตุอะไรกันเหรอคะครับคนที่เเป็นมือที่3มหรือว่าเป็นคนอื่นได้นี่นะครับก็บบมีได้หลายอย่างนะครับคือถ้าเรามองแบบว่าความเป็นไปได้แล้วเนี่ยอันแรกเลยก็อาจจะไม่ได้เจตนานะครับคือโดนหลอก อ๋อไม่รู้ไม่รู้มาก่อนหนูไม่รู้อาจจะบอกว่าเออนีโซนยิคนไนั่นนี่ครับนั่นในข้อที่หนึ่งนะฮะข้อที่สองคือตั้งใจเลยนะฮะตั้งใจอ๋อเห็นคนเนี้ยฉันใช่เลยจะแย่งเขามันเลยอยากได้อยากมีอยากเป็นครับอยากชนะค่ะแล้วก็ทาทุกอย่างจากอารมณ์นั่นแหละครับอืมโดยอะไรด้วยไหมฮะโดยขาดจิตสํานึกที่ดีด้วยจริงค่ะเรื่องนี้สําคัญสุด และข้อสุดท้ายนะก็คงเป็นเรื่องของบุญวาสนาหรือวิบากกรรมนั่นอนก็ <ผม S 2> คือว่าให้รักคนมีเจ้าของว่าั้นเใช่ใช่ก็เม็นอ,อยู่ที่จิตสํานึกด้วยนะคือถ้ามีจิตสำนึกที่ดีนะรู้จักบาบุญคุณโทษเนี่ยก็จะไม่ปล่อยให้ความต้องการของตัวเองนะครับมาครอบงําหรือมีอ,อํานาจเหนือนะครับค่ะแล้วใครบ้างที่แบบว่าเป็นมือที่สาม เขามีการทำสถิติไหมคะว่าคนประเภทไหนไปเป็นมือที่สามไปเป็นคนรักแบบลับๆของคนอื่นนะคะครับก็มีการศึกษานะครับในหนังสือวรารสารเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวแล้วก็การแต่งงานนะครับทำการสำรวจทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะฮะพบว่าคู่ครองที่ไม่ใช่คู่ครอ,องของตัวเองนี่นะครับเป็นเพื่อนร่วมง,งานซะสามสิบหกเปอร์เซ็นต์เยอะมากก็ 17%เป็นเขยหรือเป็นน้องสะพ้ายเพราะฉะนั้นก็คือคนใกล้ชิดนั่นเองใช่คนใกล้ชิดชทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการศึกษานี้คนที่จะเป็นเรียกว่าความรักในทางลับหรือความรักรับแรน,นี่นะครับก็คือมาจากคนใกล้ชิดนั่นเองนะครับค่ะรักแท้แพ้ใกล้ชิดนะคะค่ะคุณหมอคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นมือที่สามแล้วหรือว่าเป็นคนที่ไปนอกใจซะเองแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการยังไงมั้งคะ ครับสาหรับคนที่ตั้งใจก็ต้องไปเปลี่ยนความตั้งใจใหม่นะครับ่笑<笑>เอาละเรามาดูกันที่คนไม่ตั้งใจแล้วกันโอ้ใช่งงไม่ตั้งใจโดนเขาหลอกว่าเขาไม่มีคู่ข้อแรกคือต้องตั้งสติก่อนนะครับว่าไม่ว่าเรา,เราจะรู้สึกเสียใจแค่ไหนไม่ว่าเรา,เราจะรู้สึกผิดหวังแค่ไหนค่ะอย่าเพิ่งวูหวังนะครับใช้ความยับยั้งชั่งใจระงับความรู้สึกพรุ่งพล่านทั้งหลายเอาไว้แล้วยอมรับความจริงแล้วก็อย่าไปคาดหวังอะไรนะครับอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะต้องมาเลือกเรานะฮะไม่ใช่ เพราะว่าถ้าเขาเลือกเราแต่แรกเขาคงไม่หลอกเราหรอกอ๋อจริงตั้งตติแล้วก็ยอมรับแล้วก็มีมาสู่ข้อที่สองคือยุติความสัมพันธ์ครับค่ะซึ่งเหตุมันเกิดที่ใจนะฮะก็ต้องดับที่ใจแล้วความเด็ดขาดในการยุติความสัมพันธ์ก็อยู่ที่การตั้งใจของเรานั่นเองร่วมไปกับการตัดตอนของความสัมพันธ์ตัดตอนของเรื่องการติดต่อทุกช่องทางนั่นเองครับต้องเด็ดให้ขาดะนะคะค่ะท่านผู้ชมคะการเป็นคนรักแบบลับ หรือการน,นอกใจหรือเป็นมือที่3มไม่มีผลดีกับตัวเราหรือว่าคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยเลยค่ะไม่ว่าจะเรื่องของจิตใจที่ว่าเราจะต้องแอบคบลับๆล่อๆไม่ได้เกิดความสุขเลยแล้วยังจะส่งผลถึงชื่อเสียงแก่ตัวเองแก่ว,วงตระกูลรวมทั้งหน้าที่การงานด้วยค่ะดังนั้นจึงต้องเข้มแข็งตัดใจไปเลยค่ะทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะอย่าลดคุณค่าตัวเอง ไปเป็นมือที่สามของใครนะคะและทั้งหมดเป็นส่วนของท่านโลกค่ะในส่วนของท่านธรรมพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณท่านจะมีธรรมะอะไรดีๆมาฝากโปรดติดตามได้ในช่วงต่อไปเลยค่ะเจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสัมพันธ์รับแปร ก็หมายถึงความสัมพันธ์ที่ต้องหลบหลบ่อนๆนเกรงคนอื่นจะรู้นั่นเองถ้าเป็นสามีภรรยาก็คงจะไปมีชู้มีกุ๊กมีกิ๊กเข้าก็เกรงอีกฝ่ายจะรู้นี่นะก็เป็นความสัมพันธ์รับแลแบบหนึง่งชายหญิงมันมีอจตนะดึงดูดกันอยู่นะถ้าไม่ระวังปับ๊บเดี๋ยวก็เกิดปิ๊งปังเริ่มต้นไม่ได้คิดอะไรแต่มันจะมีบางจุดที่เป็นจุดสปาร์กนิดหนึ่งแล้วก็รู้สึกสะดุดขึ้นมาพอสะดุดตาต่อตาสบกันปับ๊บรู้สึกเริ่มมีอะไรแป๊บ,ปบ เริ่มคิดพอเริ่มคิดอ่ะเดี๋ยวมันชักรู้สึกชักไม่ค่อยปกติละแล้วความรู้สึกนั้นก็ค่อยพัฒนาการไปพอจังหวะเปิดให้ปับ๊บเดี๋ยวก็มีอะไรเลยเถิดขึ้นมาได้แล้วก็จริงๆตัวเองแต่ต้นก็อาจจะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นมาแบบเหมือนอุบัติเหตุเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ชายหญิงที่ยังไม่หมดกิเลสมันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นดีที่สุดคือว่ากันดีกว่าแก้ ตอนยังไม่เกิดเนี่ยกันซะก่อนถามว่ากันยังไงคืออย่าให้มีโอกาสที่เราเองจะไปพลังเผลอหรือพลังพลาดไว้ใจเชื่อใจทุกคนแต่ว่าอย่าไว้ใจแม้แต่ตัวเองเพราะเรายังไม่หมดกิเลสเราเชื่อว่าเขามีความตั้งใจดีแต่เรายังไว้ใจไม่ได้เพราะตัวเขายังไม่หมดกิเลส ขนาดตัวเรายังไม่หมดกิเลสเลยเราตั้งใจดีทแท้ๆบางทียังมีเผลอใจได้เลยเพราะฉะนั้นรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยหาทางป้องกันไว้ก่อนอย่าให้โอกาสอยู่ในที่ลับสองต่อสองเพราะจะทำให้เกิดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คาดฝันขึ้นมาได้แล้วก็อย่าเป็นลักษณะที่ว่าอืมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเปิดโอกาสนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็คุยเฉยๆไม่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรจนได้ ถ้ายอมถอยหนึ่งเก้านะก็จะถอยกรูดเลยเหมือนกับเสียหลักปับ๊บเนี่ยถูกกิเลสจมตีกิเลสนั่นแหละจะเป็นตัวให้เหตุผลเราว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นลรทุกทีเลยไม่สําเร็จถ้าจะให้สําเร็จแล้วเราก็ต้องเด็ดขาดตั้งแต่ก้าแรกไม่ยอมถอยเลยเนี่ยเั้นดีที่สุดย้าอีกทีว่าป้องกันไว้ก่อนเชื่อทุกคนแต่อย่าไว้ใจใครแม้แต่ตัวเองคืออย่าให้มีโอกาส อย่าให้มีที่รับเกิดขึ้นอยู่ด้วยกันสองต่อสองถ้าตั้งใจจะแก้แล้วแล้วก็จะป้องกันก็นกตามหรือมีปัญหาที่จะแก้ก็ตามต้องเด็ดแล้วขาดตั้งแต่ก้าวแรกเลยอย่าไปลักษณะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเจอกันหน่อยเดี๋ยวขอคุยปรับความข้าใจนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็จะไม่มีอะไรเสร็จแล้วมันก็จะเลยเถิดไปทุกทีทุกทีเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นต้องเอาตั้งแต่ก้าวแรกให้ได้แล้วก็ให้จำาวลีที่คุ้นหูรักสนุกจะทุกข์ถนัดเนะี่ย คิดว่ามีกุ๊กมีคลิกมันเพลินดีมันเป็นสีสันของชีวิตเนี่ยเดี๋ยวจะต้องทุกข์ถนัดถูกเขาจับได้บ้างยังไม่ถูกจับได้ก็ต้องคอยระแวงนะเอ๊ะเขาจะรู้ไหมโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยเรียกว่าพาสเวิร์ดรหัสลบับไม่ยอมให้อีกฝ่ายรู้เลยต้องเก็บไว้กับตัวเดี๋ยวความลับจะรั่อะไรคือต้องระแวงระวังไปหมดมันไม่ได้สุขจริงเลยมันเป็นความทุกข์ยิ่งถูกจับได้ทะเลบบาะเบาะแวงกันโอ้โหบ้านแตกเนี่ยคราวนี้ปัญหาใหญ่ก็จะตามมาอีกเนี่ย ไม่คุ้มจริงๆมันไม่ได้สุกจริงเลยมันแค่เพลินๆชั่วขณะมาดูต่ออุดมคติชายไทยจำนวนไม่น้อยเนี่ยอยากจะเป็นขุนแผนนะ่ะวรรณกรรมประจำชาติเนี่ยพผเอิญไปยกย่องขุนแผนว่าเป็นพระเอกคนเลยมองขุนแผนเป็นไอดอลเป็นโมเดลรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนเจ้าชู้มีคนมาชอบเยอะๆเนี่ยมันโก้ดีเนี่ยนะแล้วก็มีอะไรกับใครก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะ เอาจริงๆเข้าขุนช้างรับผิดชอบยิงง่งกว่าขุนแผนอีกนะขุนแผนไข่แล้วทิ้งอะ่ะแต่ขุนช้างเลี้ยงเพราะฉะแปลว่าภาพมันบอกว่าขุนช้างว่าไม่หลอ่อไงแต่ขุนแผนหลอ่อพระเอกทาอะไรก็ไม่ผิดเนี่ยนะคนหล่อทําอะไรไม่ผิดมันเลยกลายเป็นค่านิยมที่ไม่ถูกต้องไปเอาผู้ชายที่ไขทิ้งไปเรื่อยแล้วไม่รับผิดชอบแต่อเผอิญหน้าตาดีหน่อยแล้วก็ถูกวางในโพสิชันที่เป็นพระเอกลุกเนี่ยคนก็เอาใจช่วยแล้วซึมซับเป็น ไอดอลเป็นโมเดลไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันส่งผลเสียมากเลยควรจะมีการสร้างไอดอลใหม่ของวรรณกรรมประจำชาติขึ้นมาใหม่ให้เป็นผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวรับผิดชอบครอบครัวกล้าสู้งานหนักเนี่ยอย่างนั้นจะเข้าท่ามากกว่าแล้วถามจริงว่าอยากขุนแผนเนี่ยสุขหรือเปล่าเอาผู้ชายที่จริงๆเนี่ยบางคนบอกสามารถให้ภรรยาห้าคนแปดคนเนี่ยมาอยู่ในบ้านเดียวกันด้วยเอาอยู่แต่ถามว่าแม้จะเป็นอย่างนั้นก็ตามเนี่ย สุขจริงไหมจัดคิวหรือจะนังคารพุธปรหัตสุกอยู่คนละคืนคนละคืนเนี่ยแล้วลูกเต้าขึ้นมาคนนั้นมีสามคนคนนี้มีสี่คนรวมๆเข้านี่มีสามสิบสี่สิบคนนี่นะถามว่ามันสุขจริงหรือเปล่าลองนึกถึงหัวใจของฝ่ายหญิงก็แล้วกันระหว่างสามีคนเดียวภรรยาคนเดียวอยู่กันกับที่ว่าสามีคนหนึ่งภรรยาเจ็ดคนเนี่ยอันไหนสุขกว่ากัน ถ้าถามผู้หญิงแล้วก็ร้อยทั้งร้อยยังไงก็เลือกว่าขอคนเดียวแน่ๆแต่บางทีอยู่ในภาวะจำยอมต้องมีหลายๆคนเนี่ยมันก็เหมือนกับกั้มกลืนฝืนทนเนี่ยแล้วผู้ชายได้อะไรก็เหมือนกับได้เปลี่ยนหน้าไปเท่านั้นเลยแล้วมันมีอะไรอะ่ะมองให้ยิ่งกว่านั้นไปเลยเนี่ยในสมัยก่อนสุลต่านบางคนมีฮาเร็มมีนางสนมอยู่ในนั้นเนี่ยสามพันคนจนสุลต่านก็จำชื่อไม่ได้หรอก บางคนอาจจะเจอกันแค่ทั้งชีวิตเนี่ยเจอกันแค่คืนเดียวท่านนั้นเองสามพันคนเนี่ยมีลูกเนี่ยอาจจะมีลูกสักสองสามร้อยคนจําชื่อลูกยังจําได้ไม่หมดเลยถามว่าแล้วอย่างนั้นจริงๆเนี่ยสุขไหมถ้าเอาไว้คุยโมโออวดว่าเอ้ยมีฮาเลนมีสาวสวยตั้งสามพันเนี่ยเอาไว้คุยได้โมได้รู้สึกตัวเองมีอำนาจทำอะไรได้ตามใจชอบแต่ถ้าเกิดมองลึกลงไปว่าแล้วจริงๆวิถีชีวิตอย่างนั้นเนี่ยสุขหรือเปล่ามันไม่ได้สุขจริงเลยนะ เขาวิจัยพบแล้วว่าในกรณีเพื่อนเนี่ยนะคนที่มีเพื่อนเยอะๆเป็นร้อยเลยแต่ไม่มีคนสนิทด,ด้วยสักคนเดียวรู้จักไปผิวเผินเป็นร้อยเนี่ยคุณภาพชีวิตความสุขในชีวิตสู้คนมีเพื่อนอาจจะสักสามสี่คนแต่สนิทกันจริงๆช่วยเหลือเกื้อกูลกันจริงๆมีอะไรพูดคุยปรึกษารือกันได้จริงๆเนี่ยสู้คนมีเพื่อนสามสี่คนอย่างนี้ไม่ได้คือคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณ เขาเจอความจริงอย่างนี้แล้วมนุษย์เราเนี่ยจะสบายใจเมื่อมีคนที่รู้สึกว่าวางใจกันได้สนิทคุ้นเคยกันจริงๆพึ่งพาสัสได้จริงๆร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันจริงๆเนี่ยจำนวนแม้ไม่มากมีความสุขใจมากกว่าแล้วสามีภรรยาซึ่งเป็นคู่ทุกข์คู่ยากควรจะเป็นคนที่สนิทกันมากที่สุดถ้าเราเปลี่ยนจากหนึ่งต่อหนึ่งกลายเป็นหนึ่งต่อร้อยเนี่ยหนึ่งต่อสิบหนึ่งต่อร้อขึ้นมาเนี่ย เราลดคุณภาพเหลือสูตรละเหลือแต่ปริมาณเพราะเราไม่จริงใจกับเขาแล้วจะไปหวังเขาจริงใจกับเราเนี่ยยากผลจริงๆก็คือว่าชีวิตเราเนะี่ยไม่ได้สุขเลยนะถ้าหากว่าเป็นคนเจ้าชู้แล้วมีบ้านเล็กบ้านน้อยขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้สุขเลยแม้ยังไม่ถูกจับได้ก็ไม่สุขถูกจับได้เมื่อไหร่ยิ่งมีความทุกข์ขึ้นมาอีกมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นอย่าไปทําเลยถ้าเกิดว่าบางคนบอกหลวมตัวไปแล้วทํายังไง จะเป็นฝ่ายชายก็ดีหรือฝ่ายหญิงที่หลงไปเป็นกิ๊กเขาก็ดีถูกเขาหลอกไม่รู้มาก่อนนี่นะทาไงดีเลิกถามว่าเราจะเลิกยังไงเนี่ยมันผูกพันไปแล้วอย่างนี้เนี่ยคุยกันชัดเจนเลยฝ่ายชายถ้าพอมีกําลังก็ต้องมีความรับผิดชอบพอสมควรเนี่ยต่อการกระทําของตัวเองแล้วก็ดูแลเขาพอสมควรที่เรียกว่าเออสมเหตุสมผลเนี่ยแล้วก็จากลากันด้วยดีเด็ดแล้วให้ขาดแล้วก็เลิกกันติดต่อเบอร์โทรศัพท์ ดีลีตออกเลยช่องทางติดต่อทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายดีลีตออกทั้งหมดรูปภาพข้อความของฝากของที่ระลึกที่เคยให้กันเนี่ยเคลียร์ให้หมดอย่าให้มีช่องทางการติดต่อแล้วสิ่งที่ทําให้ระลึกนึกถึงแล้วพยายามหยุดความคิดไม่คิดถึงกันอีกเนี่ยอาจจะลําบากช่วงแรกสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดตั้งใจจริงๆนะเจ็ดวันเนี่ยอาการก็หายไปแล้ว 80, ละแปดสิบเก้าสิบละผ่านไปเดือนเนี่ยจบแล้วเรื่องนี้แล้วก็เดินหน้า รักเดียวใจเดียวดูแลครอบครัวต่อไปให้ดีดีกว่าดีกว่าอยู่แบบว่าครอบครัวเหมือนไม่ใช่ครอบครัวสามีภรรยาเหมือนไม่ใช่สามีภรรยาลูกเหมือนไม่ใช่ลูกไม่มีความสุขสู้อยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วจริงใจต่อกันทั้งคู่สามีภรรยาลูกเต้าดูแลให้ดีแล้วรักใคร่กลมเกลียวกันสามัคคีกันลูกเต้าก็มีความ c ตั t อยู่แต่พ่อแม่เนี่ยอย่างนี้ชื่นใจมากกว่า เราเอาความภูมิใจเรามาไว้กับสิ่งที่ถูกต้องดีงามดีกว่าเอาความภูมิใจไปผูกไว้กับความรู้สึกว่าตัวเองมีสเสน่ห์แรงแล้วก็มีคนมาชอบเยอะเนี่ยหรือฝ่ายหญิงก็พิสูจน์เสน่ห์ที่ว่าเออมีเขามาดูแลเรานะเราต้องเอาชนะภรรยาเขาให้ได้ให้เขาทิ้งภรรยามาอยู่กับเราให้ได้แค่คิดก็ผิดแล้วและจะกลุ้มทั้งชาติวิบากกรรมตามมายิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่อย่าเลยสัมพันธ์รับแลเลิกดีกว่าแล้วก็เป็นคนรักเดียวใจเดียว ดูแลครอบครัวให้ดีดีที่สุดจเจริญพรต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาถ่ายทอดธรรมะทันธรรมแก่พวกเรามาโดยตลอดวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วล่ะคะ่ะแต่ท่านผู้ชมยังสามารถติดต่อรายการได้อยู่นะคะทางช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยคะ่ะและสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทาง เว็บไซต์ gbnu.s.com รวมทั้งติดตามธรรมะของพระอาจารย์ได้ทาง Facebook ฐานะวุฒโธสตอรี่ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณชมลมแทงตลอดในธรรมที่สนับสนุนรายการด้วยดีมาโดยตลอดสำหรับวันนี้ในแพทย์ฉัดชัยศรีบัณฑิตดิฉันชุริพรช่วงรังสีพร้อมทีมงานรายการทันโลกทันธรรมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ